สวัสดีครับผมหมงจ้าชาแนลกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงภาคต่อของเรื่องราวของเครือเขาหลงกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันได้แล้วครับผมเครือเขาหลงนั้นเป็นพันไม้อาถรรพ์ที่มักจะพบในป่าลึกถ้าใครเผลอไปคาบก็ต้องมีอันหลงวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้การเดินทางอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์มักจะเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกครั้งเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาถึงตัวก็จะรู้ตัวในทันทีแต่ก็มีอาถรรพ์บางอย่างเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับเราโดยที่ไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ก็สายเกินไปเสียแล้วนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นออกมาจากบ่วงอาถรรพ์ที่ว่านี้อีกด้วยจะกล่าวถึงเรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในหมู่ของนักล่องไพรผ่านป่าผู้ผ่านการเดินทางในดงคงพีมาอย่างช้านานส่วนใหญ่นั้นต่างก็เคยเจอกับอิทธิฤทธิ์อาถรรพ์ชนิดนี้มาด้วยกันแล้วทั้งนั้นเครือเขาหลงนั้นเชื่อกันว่าเป็นพันไม้เพียงชนิดเดียวที่ได้รับการปกปักรักษาจากเทพยดาพันไม้ชนิดนี้จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าพันไม้ชนิดอื่นๆหากว่าใครเผลอก้าวข้ามผ่านไปเท่านั้นก็เป็นต้องหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้จนกว่าจะทำการขอขมาลาโทษหรือไม่ก็ต้องรอให้มีคนมาช่วยแม้กระทั่งนกกาหากบินผ่านต้นเครือเขาหลงนี้ก็จะบินวนอยู่อย่างนั้นจนตายยังไม่รวมบรรดาสัตว์อีกจำนวนมากที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับเครืออาถรรพ์นี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีคาถาคมอันแก่กล้าหวาดหวั่นแต่อย่างใดต่างพากันไปตัดเอามาทำเป็นเครื่องรางของขลังโดยจะใช้เถาที่มีลักษณะม้วนเป็นวงคล้ายงูโดยธรรมชาติซึ่งนักอาคมทั้งหลายต่างเรียกขานกันว่าบ่วงนาคบาทแต่เครือเขาหลงที่มีลักษณะแบบนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆในป่าทั่วไปเชื่อกันว่าเครือเขาหลงนั้นมีอยู่มากในป่าดงดิบบริเวณทางเข้าเมืองลับแลในอดีตนั้นผู้ที่มีอาคมแก่กล้ามักจะใช้เครือเขาหลงนี้มาเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์ทำให้ผู้คนหลงไหลต้องมนของผู้ใช้ผู้ครอบครองนอกจากนี้ยังนำไปผูกกับคอกวัวคอกควายเพื่อให้ขโมยลักควายงงงวยหาทางออกไม่ได้นอกจากนั้นห้างร้านต่างๆก็นิยมวัตถุมงคลที่มีส่วนผสมของมวลสารจากเครือเขาหลงนี้มาไว้บูชาเพราะเชื่อว่าทำให้ลูกค้าหลงไหลและกลับมาซื้อของใหม่เป็นประจำโดยส่วนมากมักจะเลือกตัดเอาเครือเขาหลงในวันอังคารเพราะเชื่อกันว่าฤทธิ์มันจะแรงกว่าวันอื่นและก่อนใช้ก็จะต้องว่าคาถากำกับเพื่อเพิ่มพลังให้กับเครือเขาหลงอีกด้วยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเครือเขาหลงทั้ง2พาร์ทแล้วค่อยกลับมาติดตามเรื่องราวความแปลกพิสดารของเครื่องรางของขลังต่างๆกับทางช่องหมงเจ้าชาแนลได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม